สนับสนุนโดยนมผึ้งออสลาออสลานมผึ้งผลิตภัณฑ์อาหารเสริมนำเข้าจากประเทศออสเตรเลียนมผึ้งออสลาเอาล่ะท่านผู้ชมตอนนี้มีรายการ Music Max ของเขามื้อนี้ Max on Tour พวกเขาจะพาท่านผู้ชมไปที่ประเทศไทยเนาะจังหวัดเชียงรายเนาะโดยที่เราจะไปที่ประเทศไทยก็ต้องได้ข้ามบักตัวนี้เนาะที่ลวงเฮาบางก็คือบักที่จะข้ามจากตัวเมืองลวงเฮาบางไปห้าเมืองจอมเพชรหลังจากเขาจะฮอดเมืองจอมเพชรแล้วเขาจะขี่ต่อไปเนาะเขาจะไปฮอดฮ่องซ่าฮ่องซ่าเลยแล้วเขาจะไปต่อเมืองเงินเมืองเงินแล้วเขาจะข้ามด่านที่เมืองเงินไปถึงที่ประเทศไทยเนาะพวกเขาก็ขับรถมาที่ข้ามฝั่งจ้าเมืองจอมเพชรมาห้าที่ฮ่องซ่าเนาะก็ใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงเนาะประมาณนั้นหนทางก็คือท่านผู้ชมเห็นแหละสภาพดีแล้วแล้วก็แต่ว่ากิโลเมตรนี้ก็116กิโลเมตรไปจะฮอดฮ่องซ่าเนาะหลังจากฮอดฮ่องซ่าเขาจะไปต่อที่เมืองเงินเลยเนาะก่อนจะข้ามด่านไปที่ประเทศไทยเนาะนับจากวันที่คอยได้พบเจอหน้าเจ้าก็รู้สึกว่าใจคอยวันใดเหมือนได้เจอผู้ใดแล้วก็พวกเรามาถึงจุดนี้เลยเนาะก็คือฮ่องซ่าบอนนี้บอนโลแมทยืนอยู่นี่ก็คือฮ่องไฟฟ้าเนาะบอนน่ะขึ้นไฟฟ้าฮ่องซ่าเนาะที่เขาเจ้าเห็นเป็นเตาข้างล่างที่โลแมทที่เห็นอยู่ข้างล่างนี่ก็คือมี3เตาใหญ่ๆเนาะแล้วก็เจ้าก็จะมีเตามีหลักตัวนึงสูงๆก็จะเป็นฮงไฟฟ้าใหญ่ที่สุดในกรุงเทพนี้เนาะที่ว่าทุกคนผ่านมาเที่ยวนี้ก็ล้วนแล้วแต่ยากมาถ่ายรูปเอาไว้เป็นที่ระลึกเนาะคือจุดนี้เลยเป็นจุดเมนของเมืองฮ่องซ่าเป็นจุดหลักว่าผู้เดินมาบนนี้ก็แสดงว่ามาฮอดฮ่องซ่าแล้วเนาะถ้ามาฮอดนี้กันถ้าว่าบ่มาถ่ายรูปเอาหรือว่าเก็บภาพเอาอยู่บนนี้แสดงว่าบ่มาฮอดฮ่องซ่าแน่นอนโอเคหลังจากนี้พวกเราก็จะนำท่านผู้ชมเดินทางต่อเนาะไปที่เมืองเงินเนาะชายแดนลาวแล้วก็ไทยเนาะติดกันอยู่บนท่านเนาะแล้วก็ออกจากฮ่องซ่านี้ไปก็ประมาณอีกตื่ม37ลักเนาะได้ที่เก็บไว้ในใจเพื่อวันหนึ่งจะบอกไปให้เจ้าได้เอาล่ะท่านผู้ชมตอนนี้พวกเราก็ได้มาถึงด่านที่เมืองเงินไปเทียมหอยเนาะด่านของพวกเราก็จะมีบอนแจ้งเนาะแจ้งเข้าประเทศที่ประเทศไทยเนาะวันนี้เนาะทางล่างของโลแม็กซ์นี่จุดนั้นจะเป็นจุดไมการที่เราจะเข้าไปประเทศไทยเนาะต้องเดี๋ยวจอดแจ้งเจ้าหน้าที่อยู่นี่ก่อนเนาะแล้วก็อีกตึมข้างล่างของโลแม็กซ์เบื้องนี้เนาะก็เป็นจุดปากด่านของประเทศลาวเนาะที่ว่าเราจะแจ้งเราก็ผ่านเข้าไปในประเทศลาวแล้วก็อีกตึมไล่ร้อยหลักเติมเราจะถึงวันสองร้อยกว่าหลักจะถึงเชียงรายเนาะที่เราจุดไม้ปลายทางที่เราจะไปเนาะก็คือเชียงรายนั่นเองเนาะก็คือว่าเราจะไปห้าที่พระอาจารย์โบเนาะที่วัดที่เชียงรายเลยเนาะบอกให้เจ้าได้หับผู้สิ่งดีๆของหัวใจบอกให้เจ้าได้หูไวว่ามีคนกับเจ้าเขายังรออยู่ที่นี่เขายังรออยู่ที่นั่นคนนั้นก็คือใครคนนี้ที่หักเจ้ามานานไม่แน่ไม่ได้ดังใจไม่มีอะไรสมบูรณ์ไม่แน่ไม่ได้ดังใจไม่มีอะไรสมบูรณ์เราการตอนนี้พวกเขาก็ได้มาถึงวัดไร่เสื่อมตะวันเนาะบอนนี้ที่พวกเขาจะมาห้ามาก้ามาไหว้พระอาจารย์บัวเนาะที่วัดไร่เสื่อมตะวันตัวนี้เนาะแล้วก็บอนนี้ก็เป็นวัดที่ผู้คนที่มาให้ความสนใจอย่างล่วงไล่เนาะท่านผู้ชมก็ถือว่านับเป็นบุญเป็นอย่างยิ่งเนาะเธอมื้อนี้เฮาได้นั่งรถกับพระอาจารย์บ่อเพิ่นเนาะที่จังหวัดเชียงรายเนาะพวกเฮาก็ได้เพิ่นพระอาจารย์บ่อเพิ่นก็ได้พาพวกเฮาไปชมวัดเนาะสถานที่ต่างๆที่สวยงามในวัดไร่เซนตะวันตอนอยู่นี่เนาะแล้วก็มื้อนี้เฮาก็ถือว่าเป็นบุญเป็นอย่างยิ่งเนาะที่ว่ามาทึกการเวลาที่ได้มาพบเพิ่นแล้วก็ได้
เลยอ่ะเลาะเบิ่งวัดเนาะผมเชิญถามเบิ่งวัดแม่ดีถ้าว่าท่านผู้ชมผู้ใดอยากมาเที่ยวนี้ก็มาได้เนาะแต่ก็มาตอนช่วงได้ก็ได้ถ้าว่ามีจะศรัทธามาเนาะวันนี้เฮาก็ได้เดินทางมาพร้อมวัดเนาะพระอาจารย์บอกเพิ่นก็ได้มาชมวัดเนาะบ่นี่ก็คือเป็นวิหารหลวงเนาะหรือวิหารดินเพื่อเพิ่นออกแบบโดยได้รับรางวัลที่1จากสหรัฐอเมริกาเลยแหละนี้ก็วิหารหลวงข้างในจะมีนะครับเดี๋ยวเฮาจะพาท่านผู้ชมไปชมเบิ่งเนาะว่ามีหยังแลในข้างในน่ะวิหารหลวงแห่งนี้เนาะแล้วก็คนสําคัญต่างๆที่ได้เข้ามาพบกับพระอาจารย์บอที่นี้เนาะก็คือที่เห็นอยู่ข้างล่างของโรแม็กซ์นี่เนาะทุกคนก็จะบ่ว่าจะเป็นนายกรัฐมนตรีหรือว่าเป็นคนบุคคลสําคัญต่างๆเนาะแล้วก็เป็นรูปภาพแล้วก็ท่านพระอาจารย์บอเพิ่นได้ไปที่รูปภาพพระอาจารย์บอเพิ่นได้ไปหลายประเทศเนาะที่ว่าเพิ่นไปพบกับไดลาลามะหรือว่าสดุใหญ่แห่งหลายประเทศเลยเนาะที่ว่าสําคัญของโลกนี่แหละล้วนแล้วแต่พระอาจารย์บอเพิ่นก็ได้ไปพบแล้วก็บางคนก็เพิ่นก็ได้มาพบอาจารย์บออยู่จุดนี้เนาะจุดที่พระวิหารหลวงนี่เราก็พระวิหารดินนี่เนาะคืออยู่ข้างล่างของโรแม็กซ์นี่นอกนี้ก็ยังมีเป็นรูปตัวอย่างในรูปสิ่งเนาะเป็นสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของหน้าวิหารหลวงแห่งนี้เนาะคนนั้นก็คือใครคนนึงที่หักเจ้ามานานเป็ดก็ส่องเขียวพจน์ภาษาอังกฤษโดยวิธีนี้ก็จะมีเสียงบรรยายธรรมขึ้นมาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่นี่เปิดทุกวันฉะนั้นถ้าใครมาไร่เชิญตะวันก็แวะมาเยี่ยมชมแวะมาเรียนรู้ธรรมะได้เลยไม่จำเป็นว่าจะมีพระอยู่ที่นี่หรือไม่มีแต่ต้นไม้ที่นี่เทศแทนพระได้ทุกต้นตอนนี้พวกเขาก็ได้มาถึงที่โครงการต้นไม้เบาใดเนาะก็คือว่าบ่อนี้เพิ่นหากระปื๊ดไปมื้อวานนี่เองเนาะคือต้นไม้ฟังว่าต้นไม้เว้าใดนี่คือว่าต้นไม้จะเว้าใดแต่ว่าแท้ที่จริงเพิ่นจะของเพิ่นเฮาจะมีการสแกนบาร์โค้ดนะทุกคนที่มาบ่อนี้เฮาจะสแกนบาร์โค้ดอยู่บนจุดๆนี้เนาะสแกนบาร์โค้ดจุดนี้เรียบร้อยแล้วก็เฮาจะเปิดฟังได้เลยเนาะก็คือว่าสแกนบาร์โค้ดทางไลน์เนาะทางไลน์แล้วก็ส่วนโครงการต้นไม้เว้าใดนี่เพิ่นจะมีต้นไม้ทั้งหมดมี80ต้นไม้เนาะ80ต้นไม้ที่ว่าเฮาสามารถสแกนฟังสามารถสแกนฟังทุกต้นไม้เลยแล้วเพิ่นสิมีคําสอนของพระพุทธเจ้าอยู่หั่นเนาะคําสอนของพระพุทธพระอาจารย์บอกเพิ่นอยู่หั่นแล้วก็ตามคําสอนต่างๆที่ว่าให้ทุกคนนั้นให้ดีทําดีเนาะบทนี้เป็นบทที่อาตมาภาพชอบที่สุดก็คือทําความดีอยู่คนเดียวไม่มีใครเห็นมันก็ยังดีอยู่นั่นเองใครที่ทําดีแล้วชอบบ่นว่าทําคุณกับคนไม่ขึ้นหรือทําดีแล้วก็ไม่มีใครเห็นถ้ามาอ่านบทนี้แล้วจะสบายใจว่าถ้าเราทำความดีเพื่อความดีนะทันทีที่ทำมันก็ดีอยู่แล้วใช่ไหมไม่จำเป็นต้องรอให้ใครเห็นหรอกทำความดีมันดีทันทีที่ลงมือทำอันนี้เป็นบทที่ใครก็ตามที่รู้สึกว่าทำดีแล้วเนี่ยยังทุกข์อยู่นะมอบบทนี้ให้เป็นของขวัญเลยทีเดียวบอกให้เจ้าได้รับรู้สิ่งดีๆของหัวใจบอกให้เจ้าได้รู้ไว้ว่ามีเอาล่ะท่านผู้ชมตอนนี้พวกเขาก็ยังอยู่ที่จังหวัดเชียงรายเนาะตอนนี้พวกเขาก็ได้มาเยี่ยมเยียนวัดตัวนี้เลยเนาะซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดเชียงรายอีกวัดหนึ่งเนาะก็คือวัดร่องขุนเนาะเอาล่ะท่านผู้ชมพวกเขาก็ได้เข้าไปกราบไหว้พระอนาอยู่ในพระอารามอยู่วัดร่องขุนเป็นที่เรียบร้อยเนาะอยู่ทางนั้นเขาเจ้าจะบอกให้เขาได้ถ่ายรูปเนาะเพื่อว่าเก็บภาพเพราะเป็นข้อห้ามของวัดเขาเจ้าเนาะวัดแห่งนี้ก็มีความสวยงามหลายเนาะที่เขาเจ้าเฮ็ดทาเป็นสีขาวแล้วก็เฮ็ดด้วยเอาแก้วเนาะเอาแก้วเป็นแบบแก้วกระจกเนาะมาติดตามมานะแถมนี้ก็คือว่าติดเป็นให้มันเลื่อมเนาะเพราะว่าเขาเบิ่งจากทางยกเนาะทางคนเบิ่งเข้ามาทางไกลเนี่ยจะเป็นวัดสีขาวแล้วก็เลื่อมเนาะซึ่งสวยงามหลายที่ว่านักออกแบบเพิ่นเฮ็ดออกมาวัดหลวงขุนนี่ก็พวกเขาก็
สามารถมาได้เนาะที่มาจากประเทศลาวแล้วก็ข้ามทางนะเสียงคลองเนาะมาฮอดโมดิสุดจากประเทศลาวก็คือบ่อแก้วเนาะข้ามครับข้ามทางเสียงคลองออกมาแล้วก็ขึ้นมาเสียงคลองแล้วก็ขี่จากเสียงคลองมาพอเชียงรายแล้วก็เชียงรายก็ขี่ต่อวัดหนองขุ่นนี่ก็ประมาณอีกตึม3นาทีก็ฮอดแล้วเนาะจากเชียงรายมาฮอดนี่เนาะจากตัวเมืองเชียงรายที่ฮักเจ้ามานาน